เสียงกล้องกังวานนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับไม้หน้าของกีตาร์นะครับไม้หน้าที่เป็นไม้แท้เนี่ยเราเรียกกันว่าท็อปโซลิดเนี่ยมันมีผลต่อกีตาร์แค่ไหน2ไม้แท้ที่นิยมใช้ในกีตาร์กันนะครับตัวแรกก็คือเยอรมันสปูทนะครับบางคนเรียกว่า European Spruce นะครับหรือว่า Norway Spruce นะครับตัวนี้มีหลายชื่อเรียกเลยที่มาของมันก็คือจากยุโรปครับไม้สนที่อยู่ในยุโรปอยู่โซนแอลเนื่องจากแอลครับอยู่ในพื้นที่หลายประเทศตั้งแต่สวิตฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันนะครับสนที่ขึ้นบริเวณยุโรปเปียนนะครับเราก็เรียกว่ายุโรปเปียนสปูทนะครับหรือว่านอร์เวย์สปูทหรือว่าเยอรมันสปูทนะครับตัวเดียวกันนะครับอีกตัวนึงคือซิตก้าสปูทนะครับเกิดในประเทศอเมริกาแคนาดานะครับตามป่าสนเอเวอร์กรีนฟอเรสต์นะครับในประเทศอเมริกาหรือแคนาดานะครับอยู่ในเทือกเขาที่มีระดับความสูงนะครับเอลิเวชันสูงไปประมาณหนึ่งก็จะเกิดต้นสนขึ้นมีตั้งแต่สปูทธรรมดาหรือว่าเลสปูทนะครับแต่ว่าที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดนตรีของอเมริกาก็คือซิตก้าสปูทนะครับแบรนด์อย่างมาร์ตินหรือเทเลอร์ก็เลือกใช้ซิตก้าสปูทนะครับขอย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นะครับตัวเยอรมันสปูทเนี่ยเป็นไม้สนไม้สปูทที่นิยมใช้ทำอุปกรณ์ดนตรีนะครับบรรดาเครื่องสายนะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอลินหรือไวโอลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวซาวด์บอร์ดของเปียโนเองนะครับก็ใช้ไม้เยอรมันสปูทนะครับแม้กระทั่งมาร์ตินเองอ่ะยุคแรกที่ก่อตั้งนะครับตามประวัติศาสตร์ของมาร์ตินเองอ่ะมาร์ตินย้ายถิ่นฐานจากเยอรมันเนาะไปสู่ประเทศอเมริกาใช่ไหมครับดังนั้นยุคแรกๆของมาร์ตินน่ะที่เขาผลิตกีตาร์ครับก็เป็นไม้เยอรมันสปูทนะครับแล้วพอมาภายหลังมาร์ตินก็เปลี่ยนไปใช้ไม้โลคอลไม้ท้องถิ่นครับก็คือซิตก้าสปูทอาร์ดิลอนแดกรวมถึงที่อเมริกาเองก็มีไม้อย่างเอ็นเคิลแมนสปูทเหมือนกันนะครับทีนี้ความแตกต่างกันของเสียงนะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยตัวแรกนะครับเยอรมันสปูทไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนซอฟต์บูดที่มีความเร็วในการถ่ายทอดเสียงเนี่ยเร็วที่สุดนะครับในไม้เนื้ออ่อนนะครับแต่ว่าบรรดาไม้เนื้ออ่อนและเนื้อแข็งนะครับเยอรมันสปูทถือว่าเป็นอันดับที่2นะครับอันดับ1คือไม้เนื้อแข็งที่โด่งดังในการทำกีตาร์แบ็คแอนด์ไซด์นะครับนั่นก็คือบาซิเลียนโรสวูดนะครับบาซิเลียนโรสวูดเนี่ยจัดว่าเป็นไม้อันดับ1นะครับในการส่งทอดเสียงถ่ายทอดเสียงนะครับในตัวไม้นะครับเรามาพบกับเยอรมันสปูทกันเลยนี่นะครับเยอรมันสปูทหน้าตาของมันเวลาดอกกีตาร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเกรนก็จะแน่นนะครับเกรนจะถี่แล้วก็แน่นนะครับมาฟังเสียงกันนะครับเยอรมันสปูทกล้องกังวานนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนเสียงเหมือนระฆังนะครับนะครับเสียงเมทัลลิกแล้วก็กล้องกังวานนะครับอยู่ที่ว่าเราแท็บเคาะตรงช่วงไหนด้วยนะครับมือที่เราจับแล้วก็การที่เราแท็บนะครับจะเห็นได้ว่าไม้ชิ้นหนึ่งมีหลายโน้ตนะครับอันนี้คือซิตก้าสปูทครับซิตก้าสปูทไม้ที่มีแหล่งกำเนิดจากอเมริกานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซิตก้าสปูทตัวนี้จะเป็นแบร์คอนะครับเป็นไลฟิกเกอร์นะครับมีรอยมีขวนหน่อยๆเดี๋ยวผมเอาตัวเต็มๆให้ดูนะครับเสียงของซิตก้าสปูทเป็นยังไงมาฟังกันนะครับจะปองปังปองปังเนาะ
นี้เป็นแบบไลท์ควิลนะครับเป็นสิลิก้าสปูทที่เส้นโค้งหน่อยๆนะครับลองฟังเสียงกันตัวนี้เป็นตัวทอลิฟายนะครับตัวเบคซิตก้าสปูทนะครับที่ทำการผ่านความร้อนแล้วก็ความดันนะครับไม้มันจะแห้งกว่าปกติเสียงก็จะไวมากนะครับไม้เมื่อไม้มันแห้งนะครับการส่งทอดเสียงมันก็จะดีนะครับนะครับใกล้เคียงกับเสียงมันใกล้เคียงกับเจอมันสปูทนะครับมีเสียงเมทัลลิกมาด้วยก็คือซิลิก้าสปูทที่เป็นแบบแบคอนะครับแบคอลายหมีขวนนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับหมีขวนไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับเราจะลองฟังเสียงกระดูนะครับว่าที่เขาบอกว่าแบคอเนี่ยให้คอมเพล็กซิตี้แล้วก็ให้ชาร์เล็กสเตอร์นะครับเสียงมีลักษณะพิเศษของตัวเองนะครับมีโทนมีชาร์เล็กสเตอร์ของตัวเองแล้วก็มีคอมเพล็กซิตี้แตกต่างจากซิลิก้าสปูททั่วไปนะครับจากการที่ทดสอบเคาะส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าเจอร์มันสปูทเป็นไม้ที่มีเสียงดีเสียงหวานเสียงไพเราะนะครับแล้วก็มีความคมชัดเวลาเคาะเนี่ยที่แตกต่างกันอ่ะความดังที่มันเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แตกต่างกันอ่ะเจอร์มันสปูทจะหวานคมแล้วก็มีเสียงแบบเบลไลท์เสียงเหมือนเสียงระฆังอ่ะครับทั้งป้องป้องกังวานกว่านะครับกังวานกว่าแล้วก็ความไวของเสียงอ่ะเยอะแล้วเคาะปุ๊บออกเลยเคาะออกเลยอันดับ2ที่ลองจากเยอรมันสปูทครับก็โดยส่วนตัวคิดว่าทอลิฟายซิลิก้าสปูทครับหรือว่าเบคซิลิก้าสปูทนะครับทางมาร์ตินเขาจะเรียกว่า VTS นะครับการทำให้มันเก่าโดยผ่านความร้อนและความดันครับเอาไปอบเอาไปเผาเพิ่มความดันแล้วก็เพิ่มความร้อนเข้าไปนะครับทำให้ไม้มันแห้งปกตินะครับในต้นไม้เนาะมันก็จะมีท่อน้ำเลี้ยงอะพอไม้แล้วตัดมาทิ้งไว้นานๆอ่ะท่อน้ำเลี้ยงมันแห้งมันก็จะส่งท่อเสียงได้ดีกว่าการที่เราไปเบคไปทอลิฟายเอาไม้ไปอบเนี่ยมันทำให้มันแห้งมันก็จะถ่ายท่อเสียงได้ดีขึ้นนะครับโดยหลักการเนี้ยทำให้เกิดทอลิฟายสปูทขึ้นมานะครับไม้อบทอลิฟายสปูทเนี่ยเสียงก็เบลไลท์คล้ายๆเจอร์มันสปูทเลยแล้วก็เสียงดีมากแล้วก็ส่งเสียงได้ไวเบลไลท์คล้ายๆกันเลยใกล้เคียงกับเจอร์มันสปูทมากครับลองย้อนฟังดูก็แต่ว่าสีไม้เนาะมันก็จะสี
เป็นสไตล์ช็อกโกแลตหน่อยสีเข้มเนาะดูไม้มันการกระพือของไม้ยืดหยุ่นของไม้มันไม่เท่าไม้สดนะครับแต่มันก็แข็งระดับนึงเลยแหละลองมาตัวที่3นะครับที่ชอบอันนี้ก็คือตัวแบกคลอนะครับตัวที่เป็นหมีขวนเสียงมันโหหลากหลายมากนะครับแล้วก็เสียงมันก็มีเบลไลท์ระฆังเหมือนกันนะครับแล้วก็ลวดลายที่มันสวยนะครับโดยทั่วไปมันก็ใกล้เคียงกับซิตก้าสปูดแหละแต่ว่ามันก็นะมันก็มี texture ด้วยแล้วก็มีโทนเสียงหลายแบบเลยนะครับถ้าลองสังเกตลองฟังกันดูสุดท้ายตัวซิตก้าสปูดนะครับก็มีความดังพอเคาะในดังปุก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 เลยแล้วก็บางที่ที่เคาะก็มีเสียงคล้ายๆระฆังเหมือนกันใกล้เคียงแต่ว่าโทนอ่ะมันจะออกดังทางกว่าดังปุกปุกปุกที่เขาเหมือนปุกปุกปุกเสียงดังออกง่ายเหมือนกองนะครับมันจึงเป็นที่มาของการนำซิตก้าสปูดอ่ะไปใช้ในการทำกีตาร์ที่เน้นตีคอร์ดนะครับในขณะเดียวกันที่เจอร์มันสปูดอ่ะใช้กับเครื่องดนตรีอย่างไวโอลินหรือว่ากีตาร์คลาสสิกที่มันสกิดนิดนึงก็ออกเสียงแล้วเสียงมีความคมชัดนะครับจะเลือกใช้ไม้หน้าที่เป็นไม้แท้ไม้ท็อปโซลิดเนี่ยแบบไหนก็ต้องเลือกดูว่าเราต้องการจะได้กีตาร์ที่สร้างสรรค์เสียงแบบไหนนะครับที่เราชอบที่ลูกค้าของเราชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทรงของกีตาร์แบบนั้นๆด้วยนะครับวันนี้เราฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ